ทีนี้เกตตัวนี้ครับก็ทำเหมือนเดิมครับ1ส่วน2 1ส่วน2มาครับอินทิเกรต z ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2 dz บวกกับอินทิเกรต1ส่วน1บวก z กำลัง2 dz นะครับถูกครับเท่ากับลบ1ส่วน2ล็อก1บวก z ถูกครับบวกด้วย1ส่วน2เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยน dz เป็น d 1บวก z กำลัง2นะครับก็ต้องหารด้วย2 z ถูกครับก็ได้แล้วว่าเป็นล็อกของ1บวก z กำลัง2นะครับส่วน2บวกกับ1ส่วน2ตัวนี้ได้ arc แทนถูกครับ z นะครับ arc แทน z ก็แทนค่า z เข้าไปนะครับเท่ากับลบ1ส่วน2หนึ่งส่วนสี่ถูกครับอาร์คแทนส่วนสองอาร์คแทนของแทน x ส่วนสองครับแล้วบวกสี่ก็ไม่ตรงเฉลยครับห่างกันที่สัมสิทธิ์มีสองเท่าครับอาจจะลืมสองที่ไหนสักที่นะครับลองไปดูเอานะครับหรือเฉลยผิดตรงนี้นะครับเป็น2คูณ2ได้4นะครับพี่เขียนแค่2นะครับก็เป็น4ดังนั้นตรงนี้ก็มี2เท่าคูณเข้ามานะครับเหลือ1ส่วน2ถัดนะครับโทษนะครับนี่นะครับ2คูณ2ได้4ครับข้อสุดท้ายของเรื่องนี้อินทิเกรต0ถึงไพส่วน6นะครับ1ส่วน4บวก3คอสคอสกำลัง 2x บวก5ไซน์กำลัง 2x dx ถูกป่ะครับตรงเนี้ยแปลกจากที่เคยเจอถูกป่ะครับเราทำอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับเราปรับรูปให้ง่ายกันครับจากอินทิเกรต1ส่วน4บวก3คอสกำลัง 2x บวกด้วยไซน์กำลัง 2x เนี่ย dx ถูกป่ะครับก็กลายเป็น1ส่วน4ถูกป่ะครับบวก3 5ไซน์กำลัง 2เป็น3ไซน์กำลัง 2บวกกับ2ไซน์กำลัง 2ถูกป่ะครับคอสกำลัง 2บวกไซน์กำลัง 2เท่ากับ1นะครับเขียนไว้ก่อนก็ได้ครับพี่เขียนอย่างนี้ได้ถูกป่ะครับก็เท่ากับอินทิเกรต1ส่วนคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1นะครับ7บวก2ไซน์กำลัง 2x นะครับ dx ทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่ามันเป็นไซน์กำลัง 2x ถูกป่ะครับเรายังไม่เคยมันไม่เคยทำอย่างนี้ถูกป่ะครับเราก็ปรับให้กลายเป็นกำลัง1ถูกป่ะครับอินทิเกรต1ส่วน7บวก2คูณกับ1ลบคอส 2x ส่วน2ถูกป่ะครับไซน์กำลัง 2x เท่ากับ1ลบคอส 2x ส่วน2 dx นะครับจัดรูปต่อนะครับก็ได้เท่ากับนะครับ2 1ส่วน14บวก2ลบ2คอส 2x dx นะครับถูกป่ะครับจริงก็2ตัด2ไปเลยนะครับตั้งแต่แรกงงนะครับตัดไปนะครับโชเขียนใหม่ครับก็เท่ากับอินทิเกรตของ1ส่วน8นะครับลบคอส 2x ถูกป่ะครับ dx แต่อินทิเกรตตัวนี้ธรรมดาครับรูปมันก็ง่ายขึ้นละทีนี้เราจะแปลงคอส 2x ยังไงครับคอส 2x เนี่ยเท่ากับเท่ากับก็เหมือนเดิมนี่ครับอ๋อก็คือเราจริงๆต้องตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องแปลงก็ได้ถ้าจะใช้
ตัวเดิมครับเพราะเราแทนค่าสาย x ได้แล้วโทษนะครับตั้งแต่ขั้นนี้เลยก็ได้ไปก็เอาใหม่นะครับตรงนี้เท่ากับนิเกต1ส่วน7บวก2สาย x เท่ากับ2 z ถูกป่ะครับส่วนด้วย1บวก z กำลัง2หัวยกกำลัง2ถูกป่ะครับ dx เท่ากับ2 dz ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2นะครับก็คูณ1บวก z กำลัง2เข้าไปนะครับก็เป็น2 dz ส่วนด้วย7คูณกับ1บวก z กำลัง2ถูกป่ะครับบวกด้วย4 z กำลัง2ส่วน1บวก z กำลัง2ถูกป่ะครับตรงนี้นี่ก็ตัดกันไป1ตัวนะครับก็คูณ1บวก z กำลัง2ข้างบนและล่างนะครับก็ได้เป็น2คูณกับ1บวก z กำลัง2ส่วน d z ส่วนด้วย7คูณกับ z กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ4 zเท่ากับตัวเลขดูเยอะๆนะครับแล้วก็รวมพจน์นะครับถ้าเท่ากับอินทิเกรต2คูณกับ1บวก z กำลัง2นะครับส่วนด้วยz กำลัง7 z กำลัง4บวกกับ14 15 16 17 18 18 z กำลัง2นะครับบวก7นะครับเราลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับลองดูก่อนนะครับป้าเราทำที่เป็นกำลัง2ไม่ได้นะครับทำกำลัง2มันจะยากนะครับงั้นก็มาจากที่ตรงนี้ที่เราทำไว้นะครับตรงนี้ดีแล้วนะครับตรงนี้เราก็ทำง่ายๆครับก็แค่เปลี่ยน dx กลายเป็น d2x ถูกครับเราให้ uครับเราให้ u เนี่ยเท่ากับ 2x ถูกครับ du เท่ากับ 2dx ถูกป่ะครับ dx เท่ากับ du ส่วน2ถูกป่ะเราจะเปลี่ยนตรงนี้กลายเป็นอินทิเกรต1ส่วน8ลบ cos u ถูกป่ะครับ dx ก็คือ du ส่วน2นะครับครับก็เป็นอินทิเกรต8ลบ cos uดียูนะครับแล้วก็ใช้เหมือนเดิมได้แล้วถูกป่ะครับเข้าป่ะแล้วก็ให้ u เนี่ยเท่ากับให้ z เท่ากับแทน u ส่วน2นะครับกลายเป็นอินทิเกรต1ส่วน2อินทิเกรตของ1ส่วน8ลบ cos u จึงเท่ากับ1ลบ z กำลัง2ถูกครับส่วน1บวก z กำลัง2 du เท่ากับ 2dz นะครับส่วนด้วย1บวก z กำลัง2ครับเท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรตของ2 dz ส่วนด้วย8บวก8 z กำลัง2ลบ1บวก z กำลัง2นะครับง่ายกว่ารู้เมื่อกี้เยอะเลยนะครับถูกป่ะครับเท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรตของนี่ก็ตัดกันไปเลยนะครับ dz ส่วนด้วย9 z กำลัง2บวก7นะครับถูกป่ะ9 z กำลัง2บวก7นะครับอินทิเกรตได้ออกมาเป็น arc tan ถูกป่ะครับดึง7ออกมาก่อนนะครับก็เป็นเท่ากับ1ส่วน7อินทิเกรตของ dz ส่วนด้วย9ส่วน7 z กำลัง2บวก1ถูกป่ะครับเท่ากับ1ส่วน7อินทิเกรต1ส่วน 3z ส่วนรูท7กำลัง2ครับบวก1 dz ก็เปลี่ยนเป็น d3z ส่วนรูท7นะครับรูท7ส่วน3ถูกป่ะครับก็ได้เป็นเท่ากับ1ส่วน3รูท7อาร์คแทน 3z ส่วนด้วยรูท7นะครับ
ก็แทนค่ากลับไปนะครับก็ได้เท่ากับ1ส่วน3รูท7ถูกครับ z เท่ากับแทน u ส่วน2นะครับครับ arc แทนของ3แทน u ส่วน2นะครับส่วนด้วยรูท7ถูกครับเราให้ u เท่ากับ 2x นะครับก็แทนกลับมาครับกลายเป็น1ส่วน3รูท7อาร์คแทน3แทน x นะครับส่วนรูท7ถูกป่ะครับนี่คือผลการอินทิเกรตครับแต่ว่าอินทิเกรตที่เราทำเนี่ยอินทิเกรตจำกัดเขตถูกป่ะครับดังนั้นอินทิเกรตของ0ถึงพายส่วน6 1ส่วน4บวก3คอสกำลัง 2x บวก5ไซน์กำลัง 2xdx เนี่ยก็เท่ากับแทนค่าของ1ถึง3รูท7ถูกครับ1ส่วน3รูท7 arc แทน3แทน x ส่วนรูท7แทนค่าตั้งแต่0ถึงพายส่วน6นะครับสักทีนะครับขอเช็คก่อนนะครับนี่ครับคิดว่าถูกชัวร์น้องลองไปทำดูนะครับก็จบเรื่องนี้ครับพี่เจอแล้วครับว่าผิดตรงไหนทำใหม่แล้วกันนะครับข้อนี้อินทิเกรต1ส่วน4ลบ3คอสกำลัง 2x ถูกป่ะครับบวกด้วย5ไซน์กำลัง 2x dx ถูกป่ะครับนี่ผิดตั้งแต่ตอนแรกเลยครับก็คือเราก็ต้องจัดงี้ครับเราจะกำจัดคอสตัวนี้ทิ้งไปใช่ไหมที่พี่ทำเมื่อกี้ก็คือเราจัดรูปเป็น1ส่วน4ลบ3คอสกำลัง 2x ถูกป่ะครับนี่พี่เขียนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับมันก็เลยผิดครับเครื่องหมายในโจทย์เป็นลบนะครับถูกครับเราก็ต้องบวกถูกครับนี่เราลบ3ไซน์กำลัง 2x เกินออกมาถูกป่ะครับก็เลยต้องบวกด้วย8ไซน์กำลัง 2x นะครับนี่จะเป็นตัวเดิมครับเพื่อได้5ไซน์กำลัง 2x ถูกปะเราจะได้เป็น1ส่วนด้วย1บวกถูกครับคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากัน1ถูกปะครับ4ลบ3ได้1ก็เป็น1บวก8ไซน์กำลัง 2x dx นะครับอินทิเกรตตัวนี้นะครับครับแต่อินทิเกรตตัวนี้คือเราเปลี่ยนไซน์กำลัง2เนี่ยเป็น1ลบคอสกำลัง2ถูกปะครับ1ลบคอส 2xส่วน2นะครับนะครับแล้วเท่ากับอินทิเกรต1ส่วน5ลบ4คอส 2x dx ถูกป่ะครับเท่าให้ง่ายครับแล้วก็เปลี่ยนให้ u เท่ากับ 2x du เท่ากับ 2dx นะครับ dx จึงเท่ากับ du ส่วน2จะได้ว่ากลายเป็นอินทิเกรต1ส่วน5ลบ4คอส u นะครับ du ส่วน2รู้ป่ะครับถูกป่ะเราก็แทนให้ z เท่ากับแทน u ส่วน2นะครับเราจะได้ว่าเป็นอินทิเกรต1ส่วน du ก็เท่ากับอะไรครับ2 dz2 dx ครับให้ du เท่ากับ2 dz ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2ครับcos u ก็เท่ากับ1ลบ z กำลัง2ส่วน1บวก z กำลัง2ครับแล้วก็คูณ1ลบ z กำลังเอา1บวกไซน์กำลัง2คูณเข้าไปนะครับก็ได้เป็นอินทิเกรต1ส่วน5บวก5 z กำลัง2ลบ4บวก4 z กำลัง2นะครับถูกครับอินทิเกรต1ส่วน9 z กำลัง2บวก1นะครับdu ส่วน2นี้ก็หายไปนะครับ
ลืมเขิน1ส่วน2นะครับนี่ก็ตัดกันนะครับ dz นะครับถูกป่ะครับก็ได้เป็นอาร์คแทนนะครับตัวนี้ก็จัดรูปนะครับกลายเป็นอินทิเกรต1ส่วน3 z กำลัง2บวก1ถูกป่ะครับ dz ก็เป็น d3z ถูกป่ะครับส่วน3ได้ออกมาเป็น1ส่วน3อาร์คแทน 3z นะครับเอาอินทิเกรตตั้งแต่0ถึงไพส่วน6 1ส่วน4ลบ3คอสกำลัง 2x บวก5ไซน์กำลัง 2x dx จะเท่ากับแทนค่าตั้งแต่1ส่วน3 1ส่วน3อาร์คแทน3 z z ก็คือแทน x ส่วน2ถูกป่ะครับ3แทน x ส่วน2 z คือแทน u ส่วน2นะครับถูกป่ะ u ก็คือ 2x ก็เป็นแทน x เฉยๆนะครับ u คือ 2x นะครับก็เป็นแทน x ครับ3แทน x หาแทนของ3แทน x นะครับแทนค่าตั้งแต่0ถึงไพส่วน6นะครับพอแทนไพส่วน6เข้าไปถูกครับอาร์คแทนของ3แทนไพส่วน6ได้เท่าไหร่ครับ1ส่วนรูท3หรือครับถูกป่ะอาร์คแทนรูท3ก็ได้เป็นไพส่วน3หรือครับครับลบด้วยแทน0ได้0ถูกป่ะครับอาร์คแทน0ก็ได้0นะครับลบ0จึงเท่ากับไพส่วน9นะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับตรงเฉยก็คือการทำวิธีนี้นะครับโดยสรุปเนี่ยเราแค่แทนค่าถูกป่ะครับให้ dx เนี่ยเท่ากับ2 dz ถูกครับส่วนด้วย1บวก z กำลัง2 sin x เท่ากับ 2z ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2 cos x เท่ากับ1ลบ z กำลัง2ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2คือเรื่องนี้เราทำแค่นี้ถูกครับก็แค่แทนค่าถ้าเป็นตรีโกณตัวอื่นแทน cosec cot อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็น sin ส่วน cot ได้ถูกครับเราแค่หาของตัวอื่นออกมาแล้วก็แทนเข้าไปนะครับโดยเราจะไม่ทำกับพวกที่เป็น sin กำลัง 2x ถูกครับพอแทนไปก็จะยากนะครับถ้าติดไซน์กำลัง 2x เนี่ยก็ให้เปลี่ยนก่อนให้เป็น1ลบคอส 2x นะครับส่วน2ถูกครับเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคอสกำลัง 2x ก็เปลี่ยนก่อนครับให้กลายเป็น1บวกคอส 2x ส่วน2เราจะทำกับตรีโกณที่เป็นดีกรี1นะครับ